สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Eternal Edge ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG ให้เราเนี่ยไปกำจัดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เคลียร์เป็นด่านๆไปนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้โหลดอยู่บนสโตร์ไทยนะครับตัวเกมจะเป็นเซิร์ฟ Global เนาะแล้วก็จะมาพร้อมกับภาษาอังกฤษนั่นเองใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับตัวเกมก็ถือว่าภาพสวยน่าเล่นอีกเกมนึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะครับนี่เข้ามาแล้วในส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครตัวแรกที่เราจะได้เล่นเนี่ยจะเป็นอาชีพที่เป็นวอริเออร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นอาชีพอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการแบบว่ากดล็อกเพชรนะครับโดยการใช้เพชรในการซื้อนั่นเองนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะกดบวกนี่ครับมันจะมีตัวละครสายอาชีพอยู่นะครับแต่ว่าจะต้องใช้เพชรในการกดล็อกนะครับซึ่งเพชรเนี่ยมันจะมีแจกอยู่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มานะครับแล้วก็จะมีของอื่นๆขายนะครับเนี่ยตามนี้นะครับผมเป็นแพ็กเกจป่านนะครับก็ในส่วนการเติมเงินผมไม่ดูนะว่าเติมยังไงใครที่แบบอยากจะเล่นก็ลองศึกษาดูอีกทีแล้วกันนะครับเนี่ยตามนี้เนาะมีแพ็กเกจอะไรต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเล่นได้แค่ตัวเดียวเนาะสายอาชีพนี้เลยนะครับกดเกมสตาร์ทเข้าไปครับผมนี่ครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นด่านเป็นสเตจไปนะครับซึ่งก็ในส่วนการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับกดออโต้ได้เลยเนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บนี่ฮะมันก็จะวิ่งไปต่อสู้แล้วนะครับเห็นไหมตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมไม่ยุ่งยากครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะปรับกราฟิกได้นะครับโดยการกดเข้ามาที่ตรงเมนูตรงนี้นี่แล้วก็มาที่ออปชันนะครับผมมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับก็มาดูที่กราฟิกเซตติ้งตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ผมปรับแบบว่าสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนเนาะว่าจะปรับได้แบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ภาษานะครับก็จะมีภาษาตามนี้เลยนะครับผมนี่ฮะมีภาษาอังกฤษมีภาษาเกาหลีภาษาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับภาษาไทยยังไม่มีเนาะอนาคตอาจไม่แน่นะครับอาจจะมีก็ได้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับตามนี้นี่ครับผมนี่เลยเห็นไหมนี่ฮะจัดการมอนสเตอร์ไปครับผ่านเป็นด่านๆไปนะครับในนี้พอสมมุติว่าตัวละครเราเลเวลอัพใช่ไหมฮะพอเลเวลอัพเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีให้เราทำการแบบว่าอัพความสามารถของตัวละครเราอยู่นะครับอันนี้ผ่านสเตจไปแล้วเรียบร้อยนี่สเตจต่อไปครับพร้อมลุยนี่ไงสเตจที่6ครับผมไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมแล้วก็มุมกล้องนะสามารถขยายแบบนี้ได้นะครับนี่เอาเป็นมุมแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะนี่กดขยายตรงนี้ออกมานะครับเราสามารถที่จะทำการอัปเกรดนะครับพวก ATK พวก Defense พวก HP MP ต่างๆนะครับได้โดยการใช้เงินตรงนี้นะครับแล้วก็ดูระดับเลเวลของตัวละครด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องอัพไปพร้อมๆกับเลเวลของตัวละครด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวฮีโร่ต่างๆนะครับน่าจะเอามาเพิ่มได้นะอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องเล่นๆไปก่อนเคลียร์เสร็จแล้วครับเลเวล5แล้วนี่เดี๋ยวผมอัพไปดูครับผมพอเลเวล5เสร็จปุ๊บนี่โอเคเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนกดลบออกเดี๋ยวก่อนนะกดลบออกเลยโอเคเรียบร้อยมุมกล้องมันหมุนไม่ได้นะครับเนี่ยบางทีมันจะมองไม่เห็นเนาะคือกดเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เอ้ยกดตรงนี้ดิแล้วก็อัพเลยครับนี่เลเวลอัพปึ๊บนี่อัพไปเลยครับเงินตัวเกมก็จะมีแจกอยู่นะครับผมไปเรื่อยๆครับเห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะมียาให้เรากินเนาะถามว่ายาเนี่ยเราได้มาจากไหนนะครับยาเราก็จะต้องซื้อมานั่นเองนะครับโดยการกดเข้ามาที่สตอร์ตรงนี้นะครับผมนี่กดเข้ามาเลยสตอร์ขายของตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันกดเข้าไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนอ๋อมันพอดีมันผ่านด่านอยู่นะมันก็เลยกดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาด่านต่อไปอีกกดเข้ามาปึ๊บนี่ฮะมันจะมีขายอยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนมาครับผมนี่ครับจะมียาขายนะครับซึ่งยาก็จะแบ่งเป็นแบบยาที่เราสามารถใช้เพชรซื้อได้แล้วก็สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับแต่ว่าเงินในเกมที่เราจะซื้อเนี่ยจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะดูดิ200,000อย่างเงี้ยโคตรแพงนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาซื้อนะครับแล้วก็จะได้ยาทั้งหมด100ขวดด้วยกันนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวกดซื้อยาผมกดซื้อให้ดูเลยแล้วกันซื้อ HP เนี่ย70นะครับปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมฮะได้ยามาแล้วเพชรก็จะลดลงนะครับนี่ยาจุดนี้ครับผมเฮ้ย HP จะหมดด้วยแฮะซื้อ HP หน่อยแล้วกันนะครับ
ผมไม่แน่ใจนะว่าจะต้องเอาเพชรไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมซื้อยาจะหมดแล้วตอนนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมนะยามันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราดูแบบว่าโฆษณาอะไรด้วยนะนะครับไม่รู้ได้อะไรมาบ้างถ้าเกิดโฆษณาผมยังไม่ได้ลองดูไงแล้วก็มีสกิลด้วยมีสกิลก็ยังไม่ได้ลองอัพนะครับไม่รู้ว่ามันจะให้อัพแบบไหนยังไงแน่นี่ต่อไปก็จะเป็นเลเวล15แล้วก็ปลดล็อกอีกทีนะครับผมปลดล็อกตามระดับนะครับเนี่ยระดับเลเวลด้วยนะครับผมค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีแบบว่าเนี่ยกดเข้ามาดูหน่อยสิเนี่ยมันจะมีของแจกอยู่นะนะเดี๋ยวรอผ่านด่านนะครับอันนี้ผ่านแล้วรอมันโหลดสักครู่เออสเตจต่อไปค่อยๆผ่านไปทีละนิดนะครับนี่ไปแล้วแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้นี่ครับโอเคอันนี้กดรับของรางวัลครับผมนี่โอเคเรียบร้อยเคลียร์ครับผมมันจะมีของแจกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมีพงมีเพชรให้ด้วยนะครับผมถ้าเราทำตามภารกิจตามที่ตัวเกมมันกำหนดเราก็จะได้มานะครับได้เงินได้เพชรอะไรนะครับผมเนาะแล้วก็มีอารีนาด้วยนะครับนี่แต่ว่าจะต้องกดล็อกตอนเลเวล30นะครับตรงอารีนานี่แหละนะน่าจะสนุกนะครับก็แต่ว่าไปสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับประมาณนั้นตอนนี้แล้วก็ต่อสู้ไปมีโทฟี่ด้วยนะโทฟี่อะไรไม่รู้อ่ะ แล้วก็มีตรงนี้ระบบแชทนะครับแชทแต่ว่าไม่เห็นมีใครแชทเลยนะนี่ไปมีของดรอปนะแต่มันไม่เก็บหรอวะโอเคน่าจะผ่านแล้วด่านนี้นี่เรียบร้อยเลเวล6จ้าจะต้องทำการอัพตัวละครเรื่อยๆนะตัวละครเราจะได้เก่งๆหน่อยนะครับถ้าลืมอัพนี่ก็สู้ไม่ได้นะมาแล้วก็อัพเลยครับเงินเราเยอะค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆเอ้ยตัวละครตายโอ้พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับเรียบร้อยฮะรอมันเกิดครับผมคือถึงแม้ว่ามันตายก็ตามนะครับมันก็จะมาเกิดใหม่แล้วก็มาสู้ใหม่นะครับผมสู้จนกว่าจะผ่านเนี่ยเนี่ยเหมือนโดนลุมขนาดนี้มันก็ไม่เหลือแล้วมั้งโอ้โหดูดิโอ้กินยาไหมครับกินยาสู้ไม่ไหวสกิลนี้แค่อันเดียวไงโอ้โหต้องกดยาแบบรัวๆเลยเนี่ยโดนลุมขนาดนี้พอเริ่มผ่านด่านแต่ไกลมาเรื่อยแล้วมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยแล้วโอเคสวยงามได้อยู่อุ้ยเจอบอสด้วยสู้บอสได้หรือเปล่ามาแล้วครับวิ่งมาหาบอสโอ้โหน่าจะได้อยู่มั้งกินยาก่อนผมต้องกดกินยาเองแล้วฮะไม่ไหวนี่กดกินไปก่อนครับไม่มีลูกน้องมาลุมก็ได้อยู่มาเอาดีครับกดกินยาไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ดูนะว่าบอสจะดรอปอะไรนะครับน่าจะมีของแบบดีๆดรอปบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เย้สวยอยู่สู้ได้ละไม่มีลูกน้องมาลุมครับมาดีครับนี่อีก 27%โอเคสวยเรียบร้อยบอสนี่เนี่ยของเข้าตัวแล้วไม่รู้ได้อะไรมาบ้างนะเย้เลเวล7ครับผมนี่ไงของสงสัยเย้แจ่มฮะเรียบร้อยครับโหลดไปไหนเนี่ยปึ๊บอุ้ยมาด่านใหม่แล้วจ้าดูที่กระเป๋าก่อนเลยครับนี่ดาบใหม่กดใส่ก่อนเลยปึ๊บโอเคความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็นะอันไหนดีกว่ากันวะผมว่าอันนี้นะโอเคอันนี้แล้วก็ยาโอเคเรียบร้อยครับยังไม่มีแอคเซสซอรี่นะครับผมรู้สึกว่าน่าจะแบบทีบวกได้นะแต่ว่าก็เล่นๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันน่าจะต่อนอุ้ยเฮ้ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วโอเคงามอยู่นะครับอัพ
มีอัพไปต้องอัพนะไม่อัพไม่ได้นะเนี่ยตัวเกมก็จะเล่นแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับผมพอปลดล็อกตอนช่วงเลเวล30ก็ไปต่อสู้บนอารีน่านะครับแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นๆเขานะครับน่าจะสนุกตอนอารีน่าอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้เอ้ยมี SP Zone ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะลองกดเข้าไปดูสิสตาร์ทก่อนเลยเป็นดันเจียนหรือเปล่าลองเข้าไปสู้ดูครับมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่มันจะค่อยๆปลดล็อกมาเนาะมาครับมาแล้วโอ้โหนี่คือไรโอ้ว้าวก็อบวินวอริเออร์โอ้มีเวลานับถอยหลังด้วยอ่ะทันปะเนี่ยอีก10วิผมว่าสู้ไม่ทันแน่เลยอุ้ยนิดเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสวยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเราปรับมุมสูงได้นะครับหรือว่ามุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันเริ่มแบบยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มสู้ยากแล้วอันนี้สู้ไม่ได้แล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วสู้ตามเวลาครับเรียบร้อยมันมีมอนสเตอร์เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้เราก็จะโดนลุมไปเรื่อยๆแล้วตายในที่สุดประมาณนั้นมั้งออกดีวะออกเออโอเคครับผมประมาณนี้เข้ามาลองต่อสู้นะครับรู้สึกเห็นแวบๆเมื่อกี้ว่ามันจะลงได้แบบ2ครั้งใช่ไหมเออน่าจะประมาณนั้นเห็นไหมฮะเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ว่าค่อยมาลงอีกทีนึงตอนที่ตัวละครเราเก่งๆดีกว่านะครับเพราะว่านะตอนนี้ยังไม่เวิร์กนะที่จะลงนะแล้วก็มีอะไรอีกนี่ครับกดมารับของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมนี่เราได้นะฮะได้งงได้เงินได้ของมานะครับผมประมาณนี้นี่ดูอีกพีได้มาอีกเลเวลอัพเลยครับผมทีนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเอาคร่าวของตัวเกมเนาะนะครับเอามาแนะนำกันนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะตัวเกมยังมีเมนูอื่นๆอะไรอีกนะครับเนี่ยที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็รอให้มันปลดล็อกอีกทีนึงนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวยังมีเกมอื่นๆมาแนะนำอีกเยอะแยะเลยนะครับผมไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปละสวัสดีทุกคนครับผม